ทาง NAA เราก็เลยมองว่านวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องทำในเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของนวัตกรรมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับมีนวัตกรรมในรูปแบบอื่นๆอย่างนวัตกรรมเพื่อสังคมเวลาที่เราแนะนำสตาร์ทอัพคือให้ลองทดสอบไอเดียก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็ลองหาทางด้านของ Angel Investor เข้ามาช่วยในการ Finance หรือลงทุนให้กับทางด้านของสตาร์ทอัพเพื่อที่จะไปต่อได้คุณผู้ชมคะในวันนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เฟืองจากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างจำเป็นต้องหยุดชะงักค่ะการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและผลงานวิจัยเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอดและหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นั่นก็คือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ค่ะซึ่งวันนี้รายการ Insight at 25 Minutes เราจะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบกับเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะคุณกุณาวุฒิบุญญานุภคุณหรือคุณอาร์ตค่ะผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกว่าคุณอาร์ตนะคะได้ครับค่ะคุณอาร์ตต้องขอเรียนถามก่อนค่ะสถานการณ์ตอนนี้โควิดกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักมากเลยสำหรับแนวทางการปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ตอนนี้ของ NIA มีการดำเนินการในเรื่องของนวัตกรรมอย่างไรบ้างคะผมขออนุญาตแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆ2ช่วงระยะแล้วกันนะครับ คือช่วงในระยะของการแพร่ระบาดตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือเราเรียกตัวย่อว่า NIA นะครับเราก็จะมีนวัตกรรมนะครับที่เราให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับกลุ่มโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งในระดับของตัวชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับในการเตรียมนวัตกรรมที่มารับมือกับปัญหาโควิดอย่างเช่นเป็นเรื่องของตัวแมสนะครับที่สามารถใช้ซ้ําได้นะครับเป็นชุดตรวจกรองโควิดแบบเคลื่อนที่นะครับพวกตู้ความดันลบต่างๆนะครับนวัตกรรมในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ครับเรามีการให้การสนับสนุนเพื่อใช้สู้กับโควิดในระยะนี้แต่สิ่งที่น่ากังวลหลังจากนี้นะครับคือหลังจากที่โควิดมันเริ่มซาไปนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้เปราะบางนะครับผู้ด้อยโอกาสนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวชุมชนในต่างจังหวัดนะครับเขาจะประสบปัญหาในเรื่องของตัวสภาวะทางด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องของความยากจนนะครับแล้วก็จะเกิดในเรื่องของความเหลื่อมล้ำมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือกับตรงนี้ก็คือนวัตกรรมเพื่อสังคมในการที่จะนำเข้าไปช่วยเหลือนะครับฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ตรงนี้ค่ะถ้าพูดถึงนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถฟื้นฟูคนเหล่านี้ได้เนี่ยเช่นยกตัวอย่างเลยนะคะคุณอาร์ตโลกในปัจจุบันมันจะต้องเว้นระยะห่างกันมากขึ้นในอนาคตนะครับไม่ใช่ว่าโควิดหมดไปแล้วทุกคนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่าง New Normal ได้อย่างปกติเหมือนเดิมคือหลังจากนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความฉ่างหรือความเหลื่อมล้ำในประเด็นด้านการศึกษาการเข้าถึงบริการสาธารณะในเรื่องของการเข้ารับบริการทางด้านสุขภาพนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวนวัตกรรมนะครับเพื่อตอบรับหรือว่าเตรียมความพร้อมนะครับในระยะหลังจากนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการมาหาหมอในโรงพยาบาลนะครับก็จะมีระบบในเรื่องที่เราเรียกว่าการแพทย์ทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนนะครับที่เราคุ้นเคยกันคือสามารถปรึกษาหมอผ่านทางระบบออนไลน์ได้มีการสั่งจ่ายยานะครับโดยที่ส่งยาไปที่บ้านได้คือลดในเรื่องของการเจอกันทราบมาว่าทาง NIA เนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของ social innovation หรือว่านวัตกรรมเพื่อสังคมประโยชน์ที่แท้จริงคืออะไรคะคุณอาร์ตเป้าหมายหลักๆก็คือลดปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำของด้านใดได้ความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการศึกษาความเหลื่อมล้ำในเรื่องของตัวการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆนะครับนี่เป็นนิยามของนวัตกรรมเพื่อสังคมนวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องทำในเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของนวัตกรรมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับมีนวัตกรรมในรูปแบบอื่นๆอย่างนวัตกรรมเพื่อสังคมะนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นรูปแบบใหม่ของการทำนวัตกรรมเราไม่ได้บอกว่าไม่มุ่งเน้นในเชิงธุรกิจเลยะนะครับนวัตกรรมเพื่อสังคมก็ยังต้องมีในเรื่องของความยั่งยืนนะครับเพื่อให้โครงการมันสามารถรันต่อไปได้ในอนาคตนะครับคือสร้างเรื่องของโซเชียลอิมแพคขึ้นมาถามนิดนึงถ้าเกิดเราดึงในเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างนี้ทำได้ไหมคะท
ทำได้ครับแล้วก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการทำนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์ก็คือวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับก็คือมีเป้าหมายนอกจากทำธุรกิจแล้วต้องสร้างในเรื่องผลกระทบเชิงสังคมในเชิงบวกนะครับให้กับตัวโครงการด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่านวัตกรรมเพื่อสังคมมันเป็นบริบทความหมายที่กว้างกว่าการส่งเสริมให้เกิดโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์อย่างเดียวนะครับทราบมาว่าเป้าหมายของนวัตกรรมเพื่อสังคมเนี่ยทำเพื่อตอบโจทย์ SDG ก็คือ Sustainable Development Goals ที่ทั่วโลกกำลังใช้แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของเราต้องบอกว่าโควิดโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกค่ะถ้าถามว่า17ด้านของ SDG เนี่ยเราควรที่จะเร่งพัฒนาด้านไหนมากที่สุดคะคุณอาจริงนำมาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่9เซกเตอร์หลักๆนะครับที่ทาง NAE ให้การสนับสนุนอยู่นะครับหรือถ้าจะแบ่งเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆก็จะแบ่งได้3กรุ๊ปกรุ๊ปแรกคือเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นการใช้วัสดุทดแทนนะครับตัวพลาสติกต่างๆนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะครับเรื่องของพลังงานทดแทนรวมไปถึงเรื่องของเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นกรุ๊ปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับกรุ๊ปที่2เกี่ยวกับคนและเมืองนะครับอย่างเช่นการศึกษานะครับมีสวัสดิการสังคมเรื่องของการเงินการจ้างงานนะครับแล้วก็ปัญหาในบริบทของสังคมเมืองและกรุ๊ปที่3ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัววิถีชีวิตอย่างเช่นการดูแลรักษาสุขภาพในอนาคตรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่พลัสเรื่องวัฒนธรรมเข้าไปด้วยนี่ถ้าจะให้มองว่าในระยะต่อจากนี้เนี่ย SDG ตัวไหนที่น่าจะต้องเร่งรัดในเรื่องของการพัฒนาในส่วนตัวนะครับความคิดของผมผมมองว่าประเด็น SDG ที่1นะครับก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่ไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ใหม่ให้กับกลุ่มชุมชนหรือว่าประชาชนนะครับเป็นสิ่งที่ต้องเร่งรัดในการพัฒนามากจำเป็นมากตัวที่2ก็คือในเรื่องของการศึกษาอย่างเราจะเห็นนะครับตัวอย่างณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการศึกษาจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์หรือเปลี่ยนไปเชิงดิจิตอลมากขึ้นนะครับเพราะนั้นรูปแบบการเรียนการสอนจะเปลี่ยนไปในอนาคตนะครับเราต้องพัฒนานวัตกรรมที่ไปตอบโจทย์เรื่องของการศึกษาตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ตัวที่3นี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับต่อจากนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากโควิด-19 มันอาจจะมีการกลายพันธุ์มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาในอนาคตเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับข้อกับการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเร่งรัดในการพัฒนานะครับอันนี้เป็น3 SDG หลักๆที่ทาง NAE มองว่าควรจะให้การส่งเสริมแล้วก็เร่งรัดในการพัฒนาครับในช่วงนี้นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็พัฒนาทั้ง17ด้านแหละแต่ว่าช่วงนี้หลักๆเลยทั้ง3ด้านคือความยากจนอันดับ1นะคะแล้วก็เรื่องของการศึกษารวมถึงเรื่องของสุขภาพนะคะณตอนนี้ที่เราต้องเร่งพัฒนานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอาร์ตมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับการสรรสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ Sustainable Development Goals ทั้ง17ด้านถือเป็นภารกิจที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้ความสำคัญมาโดยตลอดซึ่งนวัตกรรมเพื่อสังคมถือเป็นสิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นมาจากความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการพัฒนาที่เป็นที่ยอมรับเพื่อแก้ไขและตอบสนองต่อปัญหาทางสังคมรวมถึงยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นเราก็จะมีโครงการที่เรียกว่าStartup Thailand Marketplace นะครับก็จะคัดเลือกสตาร์ทอัพที่มีของและพร้อมที่จะขายให้กับทั้งนั้นลูกค้า กว่าหลายหมื่นหลายพันปีที่มนุษยชาติก่อกำเนิดและสงสัยว่าชีวิตบนโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรสายพันธุ์มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาตอนไหนและมีวิวัฒนาการผ่านช่วงต่างๆได้อย่างไรมาร่วมค้นหาคำตอบกับเราได้ที่นี่พิพิธภัณฑ์พระราม9ในโซนอาวะโฮมบ้านของเราผ่านศูนย์จัดแสดงวิดีโอ360องศาว่าด้วยการก่อกำเนิดจักรวาลระบบสุริยะและสิ่งมีชีวิตในรูปแบบโดมขนาดใหญ่ที่สามารถนอนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าได้อย่างเต็มตาพร้อมทั้งตื่นตาตื่นใจไปกับนิทรรศการที่แสดงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์และสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พระราม9ต
อบโจทย์คุณได้ทุกความต้องการคุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งนวัตกรรมที่หลายๆคนให้ความสนใจอย่างมากเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของสตาร์ทอัพค่ะซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะคุณปริวัติวงสำราญผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากเรียกคุณเต้นะคะครับผมคุณเต้คะพอเราพูดถึงสตาร์ทอัพตอนนี้โอ้โหเป็นสิ่งที่หลายๆคนเหมือนเป็นความฝันค่ะอยากมีสตาร์ทอัพเป็นของตัวเองครับถามว่าตอนนี้ค่ะทาง NIA ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมอย่างไรบ้างกับคนที่สนใจในเรื่องของสตาร์ทอัพคะตอนนี้สตาร์ทอัพเราต้องมีหลายสเตจมากถ้าเป็นน้องรุ่นใหม่ที่ยังเรียนอยู่นะครับในระดับมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นปริญญาตรีโทหรือเอกเนี่ยเราก็มีสนับสนุนโครงการที่เรียกว่าซับแทลเลนต์ครับก็คือจะไปแข่งขันให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษานะครับแล้วก็เป็นเวทีให้น้องเขาได้มารวมตัวกันแล้วก็มานำเสนอไอเดียให้กับเรานะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่เป็นทางด้านของผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพเองนักลงทุนบริษัทเอกชนนะครับหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็จะมาเป็นที่ปรึกษาให้เขาก็ได้มีโอกาสได้นำเสนอแล้วก็เอาไปทำธุรกิจได้จริงแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องการที่จะไปขอเงินแกรนท์นะครับเราก็จะมีกองทุนให้นะครับเราก็มีทุนสนับสนุนเรียกว่ายูซาร์ฟันนะครับก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างทางด้านของ NIA กับทางด้านของเทสฟันนะครับของสปของอบนะครับเป็นกองทุนที่เราจะให้การสนับสนุนเป็นเงินแกรนท์ให้กับทางด้านของน้องๆ นะครับไปเริ่มต้นธุรกิจนะครับหลายระดับตั้งแต่ 100,000 บาทนะครับหรือจะไปจนถึง 1.5 ล้านบาทเพื่อไปเริ่มต้นในการพัฒนา product นะครับสำหรับ NIA เองเนี่ยก็มีโครงการที่เรียกว่า Open Innovation ในการจะให้ทุนสนับสนุนนะครับถ้าน้องมีการทำระบบหรือทำตัวเรียก product นะครับที่มีความเป็นนวัตกรรมก็สามารถขอสนับสนุนตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นเริ่มต้นถ้าใครยังไม่ได้เปิดบริษัทเลยยังไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจนะครับอยากจะมาเข้าสู่กระบวนการสนับสนุนที่เป็นเงินให้ได้นะครับแต่ว่าการสนับสนุนของทุนเนี่ยผู้รับทุนต้องเป็นนิติบุคคลนะครับตอนยื่นเนี่ยก็ยังไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลก็ได้แต่ถ้ารับการสนับสนุนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาขอทุนแล้วก็เวลาทำสัญญาก็จะเป็นนิติบุคคลได้นะครับต่อมาคือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของ incubation หรือการบ่มเพาะนะครับหรือ acceleration program เราก็จะมีเขาเรียกว่า global acceleration program อยู่นะครับเราส่งเสริมนี่ให้การเรื่องการบ่มเพาะเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการเกษตรนะครับถ้าใครทำสตาร์ทอัพเกี่ยวกับเกษตรอยู่อยากจะเรียนรู้ว่าจะหาธุรกิจยังไงนะครับหาลูกค้ายังไงหรือ business model แบบไหนหรือรวมถึงการพัฒนาตัวเทคโนโลยีแบบไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำ POC ทดสอบตลาดได้นะครับกับเรามีเรื่องเกี่ยวกับอาหารใช้ชื่อว่าโครงการ Space F นะครับ Space F เนี่ยก็มีความร่วมมือกับทางด้านของไทยยูเนียนนะครับแล้วก็ไทยเบฟแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรอื่นๆด้วยในการที่จะได้ทำงานร่วมกันระหว่างสตาร์ทอัพกับบริษัทขนาดใหญ่เพื่อให้มีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะได้ product ที่เหมาะสมกับลูกค้าจริงๆนะครับแล้วล่าสุดเราก็จะมีเปิดทางด้านของตัวSpace นะครับหรือเทคโนโลยีอวกาศนะครับเราใช้ชื่อSpace เหมือนกันนะครับเป็นการให้ความรู้แล้วก็อบรมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางด้านของตัวเศรษฐกิจอวกาศเราไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านของการพัฒนาทางด้านของดาวเทียมโดยตรงนะครับแต่ว่าในการที่เอาข้อมูลดาวเทียมมาใช้งานนะครับหรือสัญญาณดาวเทียมต่างๆมาใช้งานอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเอาภาพถ่ายนะครับมาพยากรณ์หรือใช้ AI เข้าไปช่วยแอพพลายกับการเกษตรเอาแอพพลายกับเรื่องของโลจิสติกเป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นเกี่ยวกับ AI โดยตรงนะครับหรือทางด้านโรบอติกหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านของตัว IoT แล้วก็ Immersive Technology เช่น AR VR นะครับซึ่งเราก็จะมีโปรแกรมอย่างเงี้ยครับให้กับคนที่สนใจที่อยากจะเข้ามาสู่กระบวนการ Incubation Program คนที่สนใจอยากจะมาทดสอบกับทางด้านของบริษัทขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้หาลูกค้าได้เราก็จะมีโครงการที่เรียกว่าStartup Thailand Marketplace นะครับก็จะคัดเลือกสตาร์ทอัพที่มีของและพร้อมที่จะขายให้กับทั้งนั้นลูกค้าแล้วก็มีโครงการที่ช่วยประชาสัมพันธ์เขาให้ทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะเป็น B2B เองหรือ B2C เองเป็นต้นนะครับรวมถึงถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนหรือบริษัทเอกชนหรือสตาร์ทอัพเนี่ยครับสนใจเรื่องของการระดมทุนในระยะเริ่มต้นเราเรียกว่า Angel Investor ระดับ Seed เนี่ยคนที่จะมาลงทุนคือ Angel Investor นะครับหรือนักลงทุนที่พอจะมีเงินละแต่ไม่อยากลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ก็จะมาลงทุนในบริษัท Tech Company ต่างๆนะครับแล้วก็มาเป็นเมนทอร์ให้พอเขาได้อบรมมาแล้วแล้วก็จะมีการให้ความรู้เชิงลึกมากขึ้นนะครับแล้วก็เชิญทางด้านวิทยากรจากต่างประเทศมาอบรมเขาแล้วก็เราเซอร์ติฟายให้ด้วยนะครับ
ลังจากนั้นเราก็จัดเวทีให้น้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพอยากจะระดมทุนก็มาพิชชิ่งมานำเสนอให้กับนักลงทุนเหล่านี้เป็นเวทีที่เขาได้มาเปิดตัวซึ่งกันและกันแล้วก็มีการพูดคุยต่อจะเริ่มลงทุนกันยังไงบ้างเป็นต้นนะครับถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในเมืองไทยตอนนี้ค่ะถือว่ามีเยอะไหมคะประมาณ400กว่ารายครับที่ยังแอคทีฟอยู่ที่ยังผ่านช่วงโควิดไปได้นะครับแต่ก็โชคดีครับเราก็เพิ่งจะได้มียูนิคอร์นตัวแรกของไทยนะครับก็เป็น Flash Express นะครับตอนนี้กำลังแบบมาแรงเลย Founder เองก็มีความเขาเรียกว่าอดทนมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับในการที่จะพาบริษัทเข้าสู่ในสมรภูมินี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างสักเซสมากครับถ้าสำหรับคนที่กำลังชมอยู่แล้วก็อยากจะมีสตาร์ทอัพเป็นของตัวเองค่ะหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามค่ะว่าการทำสตาร์ทอัพสักหนึ่งนวัตกรรมของเราเนี่ยจะต้องใช้เงินลงทุนเยอะไหมคะขึ้นอยู่กับธุรกิจขึ้นอยู่กับ product ด้วยนะครับบางธุรกิจเราอาจจะใช้แค่คนหรือ2คนในการพัฒนาตัว product ขึ้นมาช่วงระยะนี้อาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่เราใช้ความสามารถของตัวเองหรือทีมของ Founder หรือ Co-Founder นะครับในการที่พัฒนา Product แต่บางธุรกิจอาจจะเป็นต้องลงตูมไปเลยทีเดียวนะแต่ตอนแรกนะครับเพื่อที่จะมี Operation ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันเวลาที่เราแนะนำ Startup คือให้ลองทดสอบไอเดียก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็ลองหาทางด้านของ Angel Investor เข้ามาช่วยในการ Finance หรือลงทุนให้กับทางด้านของ Startup เพื่อที่จะไปต่อได้ครับอย่าง AI ที่เอามาใช้อะค่ะที่เห็นได้แบบเป็นรูปธรรมเลยที่มีอะไรบ้างคะAI ก็จะมีหลายอย่างครับยกตัวอย่างเช่นเอามีทางด้านของบริษัทหนึ่งที่เอาภาพเอ็กซเรย์นะครับของปอดอะไรเนี่ยครับแล้วก็ใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์ว่ามีอาการติดเชื้อหรือมีเป็นโรคอะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือตรงกับสถานการณ์เลยนะตอนนี้ใช่ครับเราก็ได้โทรศัพท์ส่วนตัวนี้ไปเหมือนกันบริษัทไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เขาก็มีความสามารถของ Founder และ Co-Founder เองในการพัฒนาธุรกิจนะครับแต่ถ้าสมมติว่าต้องโรลเอาท์ขึ้นไปใหญ่มากขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้เงินทุนเยอะเพราะนั้นต้องระดมทุนเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เป็นความยากนะครับและก็ท้าทายคือว่าทำยังไงให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหาตลาดหรือหาลูกค้าที่แท้จริงได้บางทีคิดมาครั้งแรกคนนี้น่าจะเป็นลูกค้าของเราแต่พอทำมาเสร็จแล้วปั๊บปรากฏว่าเขาอาจจะเป็นผู้ใช้แต่เขาไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินมันคือพืชลอยน้ำขนาดเล็กที่สุดในโลกที่คนทั่วไปอาจจะไม่สนใจแล้วก็เป็นพืชที่ zero waste คือทานทุกส่วนของพืชจริงๆสู่การระดมความคิดเพื่อทำให้อาหารพื้นบ้านเป็นอาหารของมวลมนุษยชาติคือผมอยากจะทำอาหารให้สำหรับทุกคนในโลกเพียงพอต่อทุกคนในโลกได้ทานพวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้ในรายการ The Delicious ทุกวันพุธพฤหัสเวลา 18:00 นหลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ไปเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าหลายคนคงเกิดแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วก็คงอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าปัญหาและอุปสรรครวมถึงทิศทางการเติบโตของสตาร์ทอัพในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรวันนี้คุณเต๊ะมีคำตอบให้คุณผู้ชมค่ะปัญหาของการทำสตาร์ทอัพอะค่ะที่พบเจอบ่อยๆคืออะไรคะปัญหาคือยังหา productกับ market ยังไม่ตรงกันส่วนใหญ่ก็คืออยากจะทำหรือทำเป็นแต่ลืมไปว่าคนจ่ายเงินก็คือลูกค้าอาจจะไม่ได้อยากได้สิ่งที่เราทำก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรกันแน่นะครับลูกค้ามีปัญหาอะไรมีเพนพอยต์อะไรที่อยากจะให้เราไปช่วยแก้ไขและสิ่งที่เรากำลังไปนำเสนอเขาเนี่ยมันมีคุณค่าหรือมี value ที่เขายอมจ่ายเงินให้กับเราสิ่งที่เป็นความยากนะครับและท้าทายคือว่าทำยังไงให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหาตลาดหรือหาลูกค้าที่แท้จริงได้บางทีคิดมาครั้งแรกคนนี้น่าจะเป็นลูกค้าของเราแต่พอทำมาเสร็จแล้วปั๊บปรากฏว่าเขาอาจจะเป็นผู้ใช้แต่เขาไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินจริงๆก็ต้องทำการตลาดทำเขาเรียกว่าทำการเซอร์เวย์ทำการสำรวจทำการทดสอบไอเดียกับลูกค้าอยู่บ่อยๆก็ลองไปสอบถามใช่ไหมสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยกำลังตอบโจทย์เขาหรือให้เขาลองใช้นะครับแล้วมันเวิร์กไหมถ้าเวิร์กใช่แล้วถ้าต้องถามว่าแล้วยอมจ่ายทางเป็นยังไงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าก็ใช้ก็ดี
นะครับให้ใช้ฟรีโอเคเลยแต่จ่ายเงินอาจจะไม่นะอะไรอย่างนี้ก็จะมีเพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องบอกว่าเอ๊ะถ้าเขาไม่คนไม่ใช่คนจ่ายเงินแล้วใครจะมาจ่ายให้กับเราในโปรดักต์นี้หรือบริการนี้แทนนะครับอาจจะเป็นอาจจะเขาเรียกว่า pivot ก็คือปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจขึ้นมาอาจจะเป็นลักษณะของ B2B ไหมนะครับเริ่มจะให้เป็นยูสเซอร์เนี่ยคนทั่วไปแต่ว่าคนจ่ายตังอาจจะเป็นบริษัทพัฒนาโปรดักต์ไม่ยากครับมีโปรดักต์ออกมาเราจะเห็นน้องๆเก่งๆมากๆในการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันตัวโซลูชันต่างๆนะครับแต่ว่าพอไปสู่เรื่องของตลาดเนี่ยทำยากและอย่างนึงคือที่เราเห็นสตาร์ทอัพไทยคือปิดการขายไม่ค่อยเก่งนำเสนอได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าจะปิดดีลยังไงนะให้เขามาเป็นลูกค้าเรานะครับนำเสนอมันจะมีฟีเจอร์นู่นนี่นั่นแต่พอถามว่าแล้วเราจะเริ่มดำเนินธุรกิจกันยังไงนะก็จะตอบไม่ค่อยได้ถ้าสมมติว่าเป็นธุรกิจแบบ B2B เนี่ยเขาก็จะมีโปรเซสกว่าที่บริษัทนึงจะมาใช้บริการเนี่ยค่อนข้างนานแล้วก็สตาร์ทอัพอาจจะ follow ได้ไม่ทันอาจบางทีต้องนำเสนออยู่บ่อยๆหลายๆครั้งฟีเจอร์บางอย่างที่บริษัทเขาอยากได้แต่เราไม่ได้ไปนำเสนอให้เขาก็ไม่ได้มาคุยกับเราต่ออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือเวลาที่นำเสนอลักษณะของ B2B Sales เองเนี่ยก็จะมีประเด็นปัญหาอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมีสตาร์ทอัพต่างประเทศนะครับเขาต่างประเทศอีเมลมาคุยพยายามที่จะปิดการขายคืออีเมลมาครั้งแรกคุยกันว่ามันโปรดักต์เป็นแบบนี้อย่างนี้สนใจไหมเราบอกไม่สนใจเขาก็มาออฟเฟอร์ใหม่ว่าถ้าเป็นแพ็กเกจแบบนี้ราคาแบบนี้จะโอเคไหมแล้วถ้าสมมติว่าไม่โอเคเนี่ยคือทราบต่างประเทศก็จะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างเขาหาโซลูชันแล้วมาคุยกับเราเพื่อให้ตรงความต้องการของเราใช่ครับแต่ว่าสตาร์ทอัพไทยก็จะประมาณเจอครั้งหนึ่งก็สองครั้งก็จะถอยละพอแล้วรู้สึกแบบยอมแพ้อะไรอย่างนี้ก็นี่เป็นสิ่งที่ท้าทายอันนึงเรื่องของการขายครับคือใจต้องสู้แล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของเทรนนะคะตอนนี้ค่ะเทรนหลักๆเลยที่ประเทศไทยกำลังสนใจคืออะไรคะช่วงโควิดที่เติบโตอย่างมากคืออีคอมเมิร์ซแน่นอนครับจะเห็นได้ว่าที่ทำธุรกิจกับอีคอมเมิร์ซเช่นตัว fulfillment นะครับหรือจะเป็นโลจิสติกทั่วไปเติบโตเกิน 100% นะครับในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นเช่นท่องเที่ยวนี่ตายเลยนะครับก็หรืออย่างอื่นเช่นเรื่องของการศึกษาเมื่อก่อนที่ถ้าเป็นเรียนออนไลน์เนี่ยการยอมรับของลูกค้าอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาเป็นโควิดปั๊บเนี่ยก็จะถูกบังคับโดยปริยายว่าคุณต้องเรียนออนไลน์แม้แต่เด็กๆ เองในมหาลัยในโรงเรียนเองนะครับหรืออนุบาลประถมก็ต้องเรียนออนไลน์มีสตาร์ทอัพเช่น Growbitch เองเนี่ยสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ก็เติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเลยอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของเกษตรและอาหารนะครับเกษตรอาหารถือว่าเป็นธุรกิจหลักของไทยนะครับพอเจอโควิดส่งออกก็ไม่ได้ก็ต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาขายในประเทศไทยทำให้เรื่องของอีคอมเมิร์ซหรือทางด้านของโลจิสติกเกี่ยวกับพวกเกษตรและอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่อาหารเองเนี่ยฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ถูกบังคับโดยสถานการณ์นะครับนอกจากเจ้าใหญ่แล้วก็จะมีอย่างเช่นโรบินฮูดที่มาทำเป็น CSR ขึ้นมาให้นะครับที่ล่าสุดได้รับการลงทุนก็จะมีเฟสเกตช่วงโควิดเนี้ยที่คิดว่านักลงทุนน่าจะชะลอในการลงทุนแต่เขาก็ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพก็ลงทุนที่เป็นตลาดสดออนไลน์นะครับรับซัพพลายกับทางด้านของเกษตรกรมาแล้วก็ส่งให้ร้านค้านะครับอีกอันหนึ่งคือจะเป็นรีเคาท์นะครับก็เป็นตัวประเมินให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านของการบริหารจัดการนะครับก็ของเกษตรต่างๆนะครับเพื่อได้เข้าถึงเรื่องของไฟแนนซ์ได้นะครับที่ผ่านมาก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยสตาร์ทอัพที่เยอะจริงๆก็คือ B2B คือขายให้กับบริษัทแล้วก็พวกฟินเทคสายฟินเทคก็มีเยอะอยู่เหมือนกันครับผมค่ะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าวันนี้นะคะเราได้ความรู้มากมายเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพหากใครที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็สามารถมาติดต่อได้เลยที่ไหนนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนครับหรือ NIA ครับผมซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าในอนาคตนะคะเราจะมีสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยมี400กว่าแล้วในอนาคตก็จะมีเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเต้มากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะต้องยอมรับค่ะว่าในปัจจุบันนั้นทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรมและแต่ละประเทศต่างส่งเสริมและผลักดันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งในอนาคตเราจะได้พบการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดจากนวัตกรรมที่จะทำให้สังคมของเรานั้นสามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนค่ะหมดเวลาของรายการ Insight at 25 Minutes แล้วดิฉันอุ๊บอิ๊บนิชการผลเกตและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ